าเรื่องอื่นก็รับเลยครับรับเลยครับเริ่มเลยค่ะวันนี้ค่ะมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์กับครอบครัวเลค่ะครับเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้ก็จริงๆสนุกตั้งแต่ถ่ายโฆษณาแล้วครับแล้วโฆษณาก็เพิ่งจะลอนช์ได้สักพักแล้วก็วันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เปิดตัวผมนะฮะถือว่าเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ของเดสแตคด้วยครับแล้วว่าคาเฟ่ของเรานี่เราชอบทำอะไรบ้างคะถ้าดูไม่ขายของก็ต้องตอบอย่างอื่นก่อนนะฮะปกติก็ผมเป็นคนทำงานหนักมากแหละครับน่าจะเหมือนหลายๆคนที่ดูอยู่ผมว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทำงานหนักแต่ว่าตั้งแต่ร่วมงานกับเลอ่ะผมรู้สึกว่าความคิดเราเปลี่ยนไปนิดหน่อยในแง่การทำงานของเราว่าแบบทุกครั้งที่เราทำงานหนักอ่ะเราควรหาเวลาใช้คำว่าเบรกแบบมันจะสั้นก็ได้หรือยาวก็ได้อย่างเช่นบางครั้งการได้กินขนมที่เราชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะว่ามันก็ถือว่าเราได้เบรกทั้งในแง่สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยในสแต็กนี้เราชอบรสชาติไหนที่สุดจริงๆแล้วชอบทุกรสแต่ถ้าช่วงนี้เห็นสีเสื้อผมไหมฮะผมว่าต้องชอบรสซาวครีมและหัวหอมเป็นพิเศษติดใจอะไรคะกับรสนี้ผมว่าจริงเลรสซาวครีมและหัวหอมเป็นเลน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในใจแทบจะแบบเกินครึ่งอ่ะเออผมว่ามันไม่อยากใช้เป็นคำว่าซิกเนเจอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันถูกปากคนไทยเราที่ต่ออย่างกิจกรรมวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะก็จริงๆวันนี้นะครับจะมีส่วนที่เป็นเวทีด้วยเวทีเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องๆซึ่งเรียกพวกเขาว่า789ไม่ได้แล้วก็คือมากับ Dice ก็คือเป็นวงที่2ของ789แล้วก็เดี๋ยวจะมีแกสพิเศษเป็นพี่ตู่ภพพรด้วยแล้วก็น่าจะมีโชว์พิเศษทั้งจากทางผมแล้วก็ทุกๆคนมีเล่นเกมพิเศษแล้วก็โซนที่เรายืนอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นโซนกิจกรรมที่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะไม่ได้มีแค่ที่เนี่ยครับมันจะมีโซนที่เอ็มพอร์เทียด้วยที่เดี๋ยวจะมีให้ไปร่วมสนุกกันได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าแบบไหนๆก็พรีเซนเตอร์ใหม่แพ็กเกจใหม่แต่อร่อยไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะผมก็เลยว่าฝากด้วยอะไรครับจริงๆแล้วอร่อยจนเราไม่กล้าพูดว่าตัวเองอร่อยเลยเพราะอร่อยกว่าเราเยอะเลยใช่ใช่โอเคไหนๆเสียงป้องมันน่าจะเข้ากล้องแล้วเนี่ยฮะสมมติว่าเอามาเทียบหน้ากันก็รู้แล้วว่าแบบเลมดูดีกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้รู้ว่าชอบจริงรถนี้ไม่ได้ใช้ชัวร์ครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ดีใจที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเลสแตกไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกขนมนึงที่อยู่ในใจทุกคนแล้วก็พกสะดวกมากจริงๆแล้วก็ใครอยากได้มันฝรั่งที่พรีเมียมขึ้นมากกว่ามันฝรั่งที่แบบอื่นอะไรเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเป็นขออนุญาตฝากผลงานค่ะได้ครับช่วงนี้เห็นว่าถ่ายละครใช่ช่วงนี้ถ่ายละคร1ใน100ครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เราหนักขนาดไหนเลยจริงๆแล้วเรียกว่าเต็มที่เป็นพิเศษแล้วกันครับเพราะว่าคือคิวงานเราใน1ปีเราก็วางไว้แบบเป็นโรดแมปที่ชัดเจนคือมันก็ใกล้แล้วที่เราจะต้องใกล้เริ่มซีรีส์เรื่องการุญยฆาตนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับละคร1ใน100ก็จะค่อนข้างถ่ายแบบเข้มข้นมากเพราะว่ามันใกล้จะถึงแบบช่วงท้ายที่เราถ่ายแล้วแต่ว่าคือใกล้โปรเซสที่ใกล้แล้วมันใกล้จบแล้วคือผมว่า1ใน100อ่ะพอโปรเจกต์ที่พี่แอนเค้าเริ่มต้นพูดว่ามันไม่ใช่พีเรียดขนาดนั้นแต่มันคือวินเทจอ่ะครับมันมีเรื่องอาร์ตไดเรคชั่นบางอย่างที่เอาจริงๆมันถ่ายยากแล้วคนเล่นเองยังรู้เลยว่าแบบมันไม่ง่ายเลยแต่ละซีนเวลามันจะได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทํางานหนักแล้วก็ถามว่าเราได้ช้ามั้ยเราไม่ได้ถ่ายช้าแต่เราถ่ายได้น้อยเพราะว่าแบบบางครั้งกว่าเราจะเซตทีนึงเงี้ยครับมันก็ยากช่วงนี้พอมันแบบเริ่มจะถึงคิวช่วงปลายๆแล้วเนี้ยมันก็ต้องอัดนะครับในส่วนของความหนักหนาสาหัสของทางพี่ต่อเองค่ะมันเป็นเรื่องในคลาสอากาศของเรื่องโอ้โหความร้อนณวันนี้ไม่มีอะไรสู้พี่เขาได้จริงคือซึ่งมีบ่นร้อนแรงแบบคืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่คุณใส่สูท3ชิ้นหมายถึงว่าคุณมีเชิ้ตมีเสื้อกั๊กแล้วก็มีแจ็คเก็ตหรือบางครั้งคุณอาจจะมีผ้าพันคอด้วยออกมาเดินในอากาศตอนนี้ฟิลไลท์
41 42แทบทุกวันผมแบบกลับบ้านผมจะเป็นฮีทสโตรกอะครับเคยเป็นป่ะแบบว่าหายใจออกมาแล้วกระจกที่เราใช้ประจำมันเป็นไอร้อนมันแบบมันร้อนไปหมดข้างในแล้วเราต้องดับร้อนยังไงก็ต้องกินเลสแต่ไม่หาส่งว่าแบบเนี้ยไอเรานิสัยมันก็ไม่ได้ชอบขายของไงฮะเข้าใจไหมเป็นของขอถามเป็นตัวการจะฆ่าคนรอคอยครับผมตอนนี้ทำไงตอนนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตัวเองเข้าไปพัวพันอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นพี่รักที่ develop บทส่วนผมกับเจก็คือ stand by รอตอนที่ period มันมาถึงใช่น่าจะสักช่วงไหนที่จะรอเห็นแบบภาพเรื่องต่างหรือว่าไปแบบอยู่ในตรงนั้นแล้วคิว3ครับผมว่าคิว3เห็นแน่แล้วก็ออนจริงก็อาจจะสักช่วงสิ้นปีแถวๆแล้วหลังจากนั้นมีอะไรบ้างมีครับมีแต่ว่าเอา2เรื่องนี้ก่อนนะอยู่กับผม2เรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลมากแต่การรู้จักท่านี่มันเป็นแบบถ้าจะนับถอยหลังรอคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกรอไม่ไหวหรืออย่างเงี้ยก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนได้อะไรฮะก็กินเลยสไตล์เดี๋ยวพี่เดี๋ยววนๆมาโอ้โหไม่ได้แล้วก็ฝากซื้อหนังสือลองดูครับแสดงว่ามันจะใกล้เคียงกับที่หนังสือเลสแตกอะไรนะครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มันจะใกล้เคียงแล้วว่ามันจะใกล้เคียงกับการรอและซื้อมารอก่อนได้ผมรู้สึกว่ามันได้ในแง่ความคิดถึงครับสุดท้ายต้องบอกว่าเราตั้งใจจะทำเป็นซีรีส์ซัสเพนเราไม่ได้พูดออกมาด้วยซ้ำว่าเราวายไหมแต่เรากล้าพูดว่าเพศของตัวละครหลักคืออะไรแน่นอนแต่คือช่วงนี้คือเราก็ทำกันบ้างยังครับตอนนี้ต้อง1ใน100ทั้งใจก่อนใจต้องอยู่กับพี่แอนทองก่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะไปแล้วอีกแป๊บนึงครับอีกแป๊บนึงให้รอก่อนไม่เดี๋ยวคือการุญฆาตการเป็นหมอพาลีมันก็ยากอีกแบบครับจริงๆยังไงก็มีต้องเวิร์คช็อปแบบแยกแน่นอนกับการทำงานแล้วก็เวลาการเที่ยวเล่นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งเวลาก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะทํางานหรือพักผ่อนนะฮะไปไหนก็น่าจะต้องมีเรสแตทด้วยอ่ะเดี๋ยวเยอะไปละอะไรนะฮะส่วนใหญ่ผมว่ามันคือเรื่องบาลานซ์มั้งครับพี่แบบแต่ผมอ่ะบาลานซ์จะไม่ใช่50 50มันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรสมมุติผมรู้ตัวว่าผมชอบทํางานงานผมจะเยอะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบพักมากขนาดนั้นแต่ถามว่าเราไม่พักได้มั้ยไม่ได้เราต้องออกมาเจอแฟนๆเราด้วยเราต้องออกมาเจอพวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้จะได้เจอแฟนๆบ่อยมั้ยน้อยกว่าช่วงก่อนหน้าเปิดกล้องครับแต่ว่าพี่เรียดผมอ่ะทั่วไปทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบพอเปิดกล้องปั๊บเราจะได้เจอกันน้อยเพราะว่าเราก็ขอเวลาไปคราฟงานมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราคราฟงานเสร็จงานเราออนแล้วจะกลับมาเจอเยอะเหมือนเดิมอันนี้ในช่วงนี้ก็ถึงใกล้สงกรานต์แล้วสงกรานต์เราได้พักให้เที่ยวซัมเมอร์นี้เราต้องมีแพลนไปไหนบ้างส่วนใหญ่นี่ 100% family อย่างเดียวเลยครับใช่ผมไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าจริงๆป้าแม่ผมก็ไม่ได้อายุเด็กขนาดนั้นก็ใช้เวลาอยู่กับเขามากกว่าแสดงว่าก็จะไม่มีใครได้สาดน้ำต่อในช่วงสงกรานต์มีซัมเมอร์ครับหลานผมได้สาดเขาอยู่บ้านเดียวกันได้สาดก็คือต้องเป็นหลานเท่านั้นที่ได้สาดจองไว้แล้วใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้ก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนสำหรับละครของผมเรื่อง1ใน100ทางช่อง3นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์การุญฆาตเป็นโปรเจกต์ 1D Original นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากอีกสักทีฝากด้วย